สวัสดีครับผมพอดีเมื่อ 4-5 เดือนก่อนเนี่ยผมได้ทำการคัดสายพันธุ์มันสำปะหลังไว้นะครับการคัดสายพันธุ์ก็ง่ายๆเลยก็คือจะหาสายพันธุ์มันสำปะหลังไปปลูกไว้บริเวณนี้เลยครับบริเวณนี้คือต้นพันธุ์ที่ได้คัดไว้เพื่อทดสอบเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำขังนะครับถ้ามันสำปะหลังไม่มีอาการเน่านะครับเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงโตไวก็จะนำไปขยายแต่ไม่ได้ปลูกเยอะนะปลูกในจุดที่ขี้เกียจตัดหญ้านะครับและในคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการปลูกมันสำปะหลังแบบไม่ต้องไถนะครับแต่ใช้จอบขุดอยู่นะให้โตไวและที่สำคัญครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีโตไวมากปลูกห่างด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับเริ่มจากเตรียมดินครับเตรียมดินผมง่ายๆเลยขุดตื้นๆนะครับอันนี้เป็นดินหินนะเป็นเนินหินครับพอขุดเสร็จเนี่ยก็มีเคล็ดลับอย่างง่ายก็คือผมจะใส่เศษถ่านบดเล็กๆที่ได้จากเตาเผาถ่านครับ1กำมือใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็ไปเตรียมต้นพันธุ์ครับก็คือจะตัดมาแบบสดๆเลยตัดประมาณ15เซนนะครับแล้วก็นำไปแช่ในน้ำหมักสูตรไตรโคโรมาที่ทำเองนะครับแช่ประมาณ20นาทีที่ตัดสั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับวันที่ทำคลิปนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะเสร็จแล้วครับก็เอาไปปลูกตามปกติเสียบลงไม่เกิน2ข้อมือครับก็คือประมาณ2ข้อตาประมาณนี้แหละแค่นี้ครับจบเลยและนี่ก็คือโซนมันสำปะหลังที่ผมปลูกบนเนินหินตอนนั้นใช้แสลงขุดปลูกเป็นเนินหินแล้วก็ไม่ได้ไถรถไถไถไม่ได้ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรครับสวยงามมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันครับจุดนี้เป็นโซนต้นพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ก็เป็นจุดที่ไม่ได้ไถใช้วิธีการแบบเดียวกันขุดแล้วก็เอาขี้เถ้าจากหลุมเผาถ่านนี่แหละใส่นะครับแล้วมีขั้นตอนการดูแลยังไงให้มันโตไวขนาดนี้นอกจากรองพื้นหลุมแล้วนะครับก็คือจะฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนน้ำหมักอะไรต่างๆที่เรามีครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือว่าน้ำหมักเจ้าปลวกมูลสุกรแต่ที่ผมใช้เปลี่ยนสูตรใหม่ก็จะเป็นน้ำหมักสูตรที่เพิ่งทำไปครับก็คือน้ำหมักสูตรไตรโคโรมาวิธีการทำก็เคยทำเป็นคลิปออกไปแล้วนะครับฉีดพ่นทุกๆ7วันครับพอใบเริ่มเขียวเริ่มคุมเราก็มีการกำจัดวัชพืชการกำจัดวัชพืชง่ายๆก็คือจะใช้เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กนะครับเพราะว่าระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยมันกว้างเมตร20ใช้เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กตัวนี้ใช้แบตครับตัวเล็กแบบนี้เนี่ยแรงประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามอเตอร์คุณภาพสูงนะครับผมใช้มาน่าจะร่วมปีแล้วแหละใบตัดขนาด7นิ้วตัด1ลูกชาร์จเต็มเนี่ยจะตัดได้ประมาณ1งานนะครับหรือครึ่งงานประมาณนี้แหละก็ใช้ตัดหญ้าในแปลงเล็กๆตัดรอบโคนต้นไม้โคนต้นมะละกออะไรที่ปลูกไว้ประมาณนี้ตัวนี้ก็สะดวกสบายดีไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะว่าชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ก็คุ้มค่าครับใช้เครื่องตัดหญ้าตัวนี้เราก็เพียงแค่เร่งให้ใบคลุมนะครับพอใบคลุมก็จบเลยไม่ต้องทำอะไรอีกแค่นี้เองครับอีกเคล็ดลับหนึ่งครับก็คือจะเอาลำหยาบหรือลำละเอียดเนี่ยมาโรยรอบโคนต้นนะครับเพื่อเร่งโตเร่งรากถ้ามันสำปะหลังเริ่มแตกใบครับหรือใบประมาณนี้แหละก็ใส่ได้1กำมือครับกระสอบละ20-30บาทหรือถ้าไม่มีก็เอาขี้เถ้าจากหลุมเผาถ่านนี่แหละเศษดำๆก้อนถ่านเล็กๆชิ้นเล็กๆนี่แหละมาโรยอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเร่งการเจริญเติบโตได้ดีมีใบเขียวใบใหญ่ใบหนานะครับเพราะว่ามีซิลิก้าและมีธาตุอาหารสูงใช้ควบคู่กันได้นะครับแค่นี้เองที่ทำพอเริ่มลงหัวพอเริ่ม 3-4 เดือนเนี่ยเริ่มดินเริ่มแตกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นขี้เถ้าจากเตาถ่านที่เป็นผงขาวๆนั่นแหละเอามาใส่แล้วก็จะอัดด้วยน้ำหมักสูตรไตรโคโรมาฉีดที่โคนต้นเลยประมาณนี้ครับวิธีการดูแลมีแค่นี้ระยะห่างที่ผมใช้เนี่ยเมตร20ระยะห่างระหว่างแถวนะระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยประมาณ1เมตรแค่นี้เองครับไม่ได้ไถพรวนไม่ได้เสียค่าอะไรเลยต้นพันธุ์ก็เอาจากสวนเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าในสวนผมเนี่ยก็ปลูกหลายอย่างครับจนแทบจะเต็มพื้นที่หมดแล้วส่วนพื้นที่ว่างๆเนี่ยนอกจากพวกพืชผักต่างๆก็จะปลูกมันสำปะหลังไว้เป็นมันเชื่อมด้วยเป็นมันที่คัดแยกสายพันธุ์เองด้วยนะครับเพื่อให้คลุมวัชพืชแถมยังได้ประโยชน์อีกด้วยประหยัดโตไวได้ผลผลิตดีครับวิธีนี้ลองนำไปใช้ดูแชร์จากประสบการณ์ตรงสวัสดีครับผม